กับผมสัญญาแพรลือว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคไทยพักดีนครศรีธรรมราชผมเป็นคนง่ายๆจริงใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่คนที่ได้รับการช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จครับผมเป็นลูกของชาวสวนชาวไร่ครับแล้วก็คิดว่าคงไม่มีใครเข้าใจชาวสวนชาวไร่ได้ดีกว่าลูกชาวสวนชาวไร่แล้วมีโอกาสที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศและอยากที่จะมาขอโอกาสชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนำเอาประสบการณ์ความรู้ที่ผมได้ศึกษามาทั้งในและก็ต่างประเทศและก็ประสบการณ์27ปีในต่างประเทศกลับมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนโดยเฉพาะประสบการณ์ด้านภาษาอยากที่จะเอาความรู้มาพัฒนาเด็กไทยให้พูดได้อย่างน้อย2ภาษาและก็ต่อยอดกับเทคโนโลยีที่จะให้ก้าวทันกับโลกยุคใหม่ครับ